อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโลบอกกันด้วยนะในวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Creature of Sonaria กันอีกครั้งนะฮะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนที่ผมสปอยการอัปเดตของวันเสาร์หรือว่าในคลิปนี้ก็คือวันนี้นั่นเองนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางเกมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็มีครีเจอร์ตัวใหม่เข้ามานั่นเองตามที่เราคาดการเอาไว้นะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะผมก็จะมารีวิวครีเจอร์ตัวนั้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะจะเก่งแค่ไหนนะเพื่อนและมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะที่ต้องการครีเจอร์หรือว่าเห็ดนะเพื่อนก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะในเพจ PLZ Dragon Shop X ได้นะเพื่อนมีครีเจอร์มากมายนะเพื่อนๆเลือกซื้อเลยนะฮะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็มีช่อง TikTok ของผมแล้วนะเพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เล่น TikTok เนี่ยก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะฮะและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเราไปรับชมเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันได้เลยฮะอ่ะซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะเพื่อนก็เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในคลิปเมื่อวานนั่นเองที่เราทำการสปอยเข้าไปนะซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะชื่อของมันที่อ่านตาม Google Translate เนี่ยนะมันอ่านได้ว่าเพสเดกอนนั่นเองนะครับเพื่อนผมก็จะขอออกเสียงเป็นเพสเดกอนละกันตาม Google Translate ละกันนะเพื่อนไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่านะออกสำเนียงผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งเจ้าเพสเดกอนเนี่ยนะก็เป็นครีเจอร์ตัวเดียวนะครับเพื่อนที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดตปัจจุบันนะโดยวิธีการได้รับเจ้าเพสเดกอนเนี่ยนะฮะเราสามารถซื้อได้จากRotation Store นั่นเองนะเพื่อนหรือว่านะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยนะเรากดเข้าไปที่รูปตั๋วทางด้านขวามือนั่นเองนะฮะแล้วกดไปที่ Limited Creature ตรงนี้นะเพื่อสีเหลืองนี่นะฮะแล้วเราจะเจอเจ้า Pest Dragon เนี่ยนะฮะขายอยู่ทางด้านขวาสุดนั่นเองนะเพื่อนซึ่งราคาของมันเนี่ยนะจะอยู่ที่ 10,000 เห็ดนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมทำการซื้อไปแล้ว1ตัวนะเพื่อนซึ่งหากเราซื้อไป1ครั้งเนี่ยนะราคาของเจ้าเพชรเลยก่อนเนี่ยก็จะปรับขึ้นเป็น 12,500 นั่นเองซึ่งถ้าเราซื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยนะราคามันก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆที่ต้องการ2ตัวหรือว่าต้องการซื้อเยอะๆเนี่ยผมแนะนำให้เอาไอเดียอื่นมาซื้อนะเพื่อนหรือว่าทำการรอพรุ่งนี้นั่นเองนะซึ่งเจ้า Rotation Store เนี่ยนะมันจะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีกประมาณ12ชั่วโมง27นาทีในการที่มันจะรีใหม่นะเพื่อนซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยนะมีเพชรเดกอนอีกแน่นอนนะเพื่อนซึ่งครีเจอร์ตัวใหม่เนี่ยมันเข้า Rotation Store หลายวันแน่นอนนะเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฟาร์มเห็ดฟาร์มไม่ทันวันนี้ก็ไม่ต้องเครียดนะเพื่อนพรุ่งนี้มันก็ยังไงมันก็มาอีกแน่นอนรับรองว่ามันมาอีก 2-3 วันแน่นอนนะเพื่อนมันอยู่ใน Rotation Store ยาวๆเลยนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้รับเจ้า Pest Dragon นั่นเองนะฮะสเตตัสของเจ้า Pest Dragon เนี่ยนะฮะก็จะมีเลือดเนี่ยอยู่ที่ 7,500 นะเพื่อนๆดาเมจของมันเนี่ยอยู่ที่250เท่านั้นเองนะก็ไม่ได้แรงอย่างที่เราคิดไว้นะฮะแต่มันก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยขนาดนั้นนะเพื่อนผมที่ผมคาดไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นหลัก400หรือว่า500 600อะไรประมาณนี้เลยนะแต่ว่ามันก็ต่ำกว่าคาดไปนิดนึงนะมันแค่250เองนะเพื่อนแต่ว่านะมันมีความสามารถในการที่บูสต์ดาเมจตัวเองได้นะเพื่อนอันนี้เนี่ยเป็นแค่สถานะพื้นฐานของมันเฉยๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงความสามารถของมันตอนท้ายคลิปแล้วกันนะส่วนสปีดเนี่ยในการเดินเนี่ยอยู่ที่23นะการวิ่งเนี่ยอยู่ที่45นะถือว่าเป็นค่าตัวเลขที่ดีนะเพื่อนแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 80,000 เลยนะเพื่อนน้ำหนักตัวเนี่ยเยอะมากๆนะทำให้การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะมีตัวเลขที่เยอะก็จริงนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะก็ทำให้มันเนี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะช้าแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะเพื่อนไม่ได้ช้าขนาดเอลมาโคหรือว่าโบเลียวอร์เดนนะครับเพื่อนแต่ว่าข้อดีของน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะเพื่อนซึ่งหากเราเนี่ยมีน้ำหนักตัวเยอะกว่าศัตรูที่เราโจมตีเนี่ยนะฮะเราเนี่ยจะทำการโจมตีแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะเพื่อนหากเรามีน้ำหนักตัวที่เยอะกว่าศัตรูของเรานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของเจ้าเพชรเดกอนนะที่มันมีน้ำหนักตัวเยอะทำให้มันเนี่ยโจมตีครีเจอร์ตัวอื่นที่เป็นศัตรูของมันเนี่ยได้ค่อนข้างแรงนะเพื่อนแทบทุกตัวเลยก็ว่าได้นะระยะเวลาการโตของมันเนี่ยอยู่ที่80นาทีนะครับเพื่อนแล้วก็เป็นครีเจอร์ที5นะเพื่อนซึ่งเจ้าเพชรเดกอนเนี่ยก็เป็นครีเจอร์ประเภทกินพืชนะหรือว่าเฮอร์บิวอร์นั่นเองนะฮะส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาของเจ้าเพชรเดกอนเนี่ยนะเพื่อนตอนนี้ทางเกมเขายังทำไม่เสร็จนะเพื่อนมันก็จะมีแค่คำว่า Elephant The Majesticตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะเพื่อนซึ่งประวัติความเป็นมาของเพชรเดกอนเนี่ยนะคิดว่าน่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะเพื่อนก็ต้องรอกันไปก่อนนะสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องราวของมันนะฮะส่วนเรื่องความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะเพื่อนก็จะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะก็คือตรงหางนั่นเองนะตัวผู้เนี่ยจะมีหางเป็นลักษณะแหลมนั่นเองนะเพื่อนจะมีขนเป็นลักษณะแหลมหรือว่ามีเป็นหนามๆขึ้นมานิดนึงนะส่วนตัวเมียเนี่ยนะ
จะเป็นหางแบบปกติไม่มีอะไรแหลมๆพุ่งขึ้นมานะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะเพื่อนก็มีเท่านี้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวเรานำเจ้าเพสเลกอนเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะว่าภายในเกมของมันเนี่ยจะเท่แค่ไหนนั้นเพื่อนและร่างทั้ง3ของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคไปเจอกันในเกมเลยฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าเพสเลกอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าเพสเลกอนเนี่ยนะก็เป็นครีเจอร์ประเภทอาร์บิวอร์หรือว่าประเภทสัตว์กินพืช นั่นเองนะก็ทำให้การเล่นของมันเนี่ยมีการเล่นที่ค่อนข้างจะง่ายนะเพื่อนไม่จำเป็นต้องปะทะอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนเรื่องค่าความหิวของเจ้าเพสเลกอนเนี่ยก็หายห่วงไปได้เลยนะเพื่อนเจ้าเพสเลกอนเนี่ยนะฮะสามารถอยู่ได้ระยะเวลานานมากๆนะโดยที่ไม่ต้องกินอาหารนะเพื่อนแต่ว่าในการกินของมัน1ครั้งเนี่ยนะก็อาจจะต้องกินเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีกระเพาะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะเพื่อนแต่ว่าหากเรากินจนอิ่มเนี่ยนะฮะมันสามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะไม่ต้องกินอาหารอีกไปสักพักเลยนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อดีของความที่กระเพาะใหญ่นะเพื่อนสำหรับเจ้าเพสเลกอนนะแต่จะว่าไปนะเพื่อนรูปร่างหน้าตาของร่างแรกหรือว่าร่างเบบี้เนี่ยนะฮะมันก็น่ารักเหมือนกันนะเพื่อนมันเป็นช้างแบบล้นๆเลยนะเพื่อนเป็นช้างจริงๆอ่ะเหมือนช้างแบบในโลกจริงๆของเราเลยนะเพื่อนมันแบบมันก็น่ารักนะฮะมันเหมือนแบบลูกช้างปกติทั่วไปเลยนะก็ดูน่ารักดีนะเพื่อนส่วนเรื่องแอนิเมชันการเดินเนี่ยยิ่งมุงมิงเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าการเดินของมันเนี่ยมีการโยกหัวด้วยนะเพื่อนรวมไปถึงตอนโตเนี่ยนะมันก็ยังโยกหัวอยู่นะเพื่อนตอนโตเนี่ยหน้าตามันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะแต่ว่ามันก็เดินโยกหัวอยู่นะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะเพื่อนสำหรับเจ้าเพสเลกอนส่วนเรื่องค่าความเร็วในการเดินหรือว่าการวิ่งที่เราคุยกันไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยนะฮะเข้ามาในเกมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะในร่างเบบี้นะเพื่อนก็ถือว่าเป็นสปีดที่กลางๆนะเพื่อนไม่ได้ช้าจนเกินไปนะแต่ก็ไม่ได้เร็วนะเพื่อนเรื่องโมเดลเนี่ยนะก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนก็แน่นอนว่ามันต้องถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะรวมถึงตัวผมด้วยนะเพื่อนเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างเท่นะเพื่อนยิ่งร่าง3เนี่ยยิ่งดูโหดดูดุมากๆเลยนะฮะแถมมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนนะฮะเรื่องแอนิเมชันเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างผิวไหวนะเพื่อนยิ่งท่าไอดอลหรือว่าท่าตอนยืนเฉยๆเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร่างทั้ง3ของเจ้าเพสเลกอนกันบ้างดีกว่านะว่าร่างทั้ง3ของมันเนี่ยจะเท่แค่ไหนนะเพื่อนโอเคไปชมกันเลยฮะและนี่ก็เป็นร่างทั้ง3ของเจ้าเพสเลกอนนะเพื่อนผมก็แอบไปแต่งร่าง3ของมันมาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าโมเดลของมันเนี่ยมันเท่ไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนเลยต้องแบบขอแต่งสักนิดหนึ่งแล้วกันนะถ้าเพื่อนๆมองไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็เป็นร่างเอลเดอร์ของเจ้าเพสเลกอนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้ง4ของเจ้าเพสเลกอนกันบ้างดีกว่านะเพื่อนว่าเสียงทั้ง4ของมันเนี่ยนะจะไปก๊อปเสียงตัวอื่นมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเสียงใหม่นะโอเคเราไปฟังกันเลยฮะนี่ก็เป็นเสียงทั้ง4ของเจ้าเพสเลกอนนั่นเองนะเพื่อนก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเสียงใหม่นั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าภายในเกมเนี่ยนะยังไม่มีสปีชีส์ที่เป็นรูปร่างช้างหรือว่าเป็นสปีชีส์ช้างเพิ่มเข้ามาในเกมเลยนะเพื่อนพูดได้ว่าเจ้าเพสเลกอนเนี่ยนะเป็นสปีชีส์แรกหรือว่าเป็นช้างตัวแรกภายในเกมเลยก็ว่าได้นะเสียงของมันเนี่ยจึงเป็นเสียงใหม่นั่นเองนะเพื่อนก็เป็นเสียงช้างปกติเลยนะฮะก็ถือว่าแปลกดีนะเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นเจ้าเพสเลกอนนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าเพสเลกอนนะเพื่อนก็เป็นครีเจอร์ประเภทช้างนะเพื่อนดังนั้นเนี่ยนะค่าความสามารถของมันเนี่ยรวมถึงการป้องกันของมันเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็ค่อนข้างอึดนะเพื่อนส่วนเรื่องพลังโจมตีเนี่ยนะก็สามารถบูสต์เพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นช้างเนี่ยมันก็ต้องโจมตีหนักถูกไหมฮะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสามารถของเจ้าเพสเลกอนกันดีกว่าฮะสำหรับความสามารถของเจ้าเพสเลกอนนะเพื่อนความสามารถแรกเลยเนี่ยก็คือ
Bleed Defense นั่นเองนะเจ้าเพชรกรเนี่ยนะสามารถป้องกันสถานะ Bleed นั้นเพื่อนได้ถึง 75% เลยนะเพื่อนถือว่ามีโอกาสน้อยมากๆนะที่จะติดสถานะ Bleed นั้นเพื่อนหรือว่าถ้าติดเนี่ยนะก็ถือว่าเบามากๆเลยนะความสามารถที่2นะเพื่อนก็คือความสามารถ Bone Break นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยหากเจ้าเพชรกรโจมตีใส่ศัตรูของมันเนี่ยนะศัตรูของมันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะติดสถานะ Bone Break หรือว่าสถานะกระดูกหักนั่นเองนะหากติดสถานะ Bone Break เนี่ยนะค่าความเร็วในการเดินเนี่ยจะลดลง 80% นั้นเพื่อนแล้วก็ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยนะฮะและหากศัตรูที่ติดสถานะนี้นั้นเพื่อนเป็นตัวบินหรือว่าฟลายเออร์เนี่ยนะฮะก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถบินได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าใบ้เลยทีเดียวเลยนะฮะความสามารถที่3นั้นเพื่อนก็คือ Unbridled Rage นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยเป็น Active Ability นะเพื่อนเป็นความสามารถเดียวกับเจ้า Bestly นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยนะจะทำการค่าสเตมิน่า 1.5% ของเรานะเพื่อนต่อวินาทีนะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีของเรานั่นเองนะเพื่อนโดยเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยถึง 30% เลยนะของพลังโจมตีของเรานั้นเพื่อนก็ถือได้ว่าบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะบูสต์ได้สูงสุดเนี่ยเกือบ100ดาเมจเลยก็ว่าได้นะเพื่อนก็ดาเมจของมันเนี่ยก็อยู่ราวๆ300ถึง400นะสำหรับเจ้าเพชรก่อนนะฮะแล้วก็ความสามารถที่4ความสามารถสุดท้ายนะวินเทอร์แท็กนั่นเองนะเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยน่าจะทำให้เจ้าเพชรก่อนเนี่ยสามารถทนอากาศหนาวได้นั่นเองนะโดยที่มันสามารถอยู่ในอากาศหนาวโดยที่จะไม่ติดสถานะหนาวเย็นนะครับเพื่อนๆรวมถึงการลงน้ำเนี่ยนะจะทำให้มันเนี่ยไม่ติดสถานะหนาวเย็นหรือว่าสถานะโคลนั่นเองนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเจ้าเพชรก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าเพชรก่อนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเพื่อนว่าชอบไม่ชอบมันยังไงบ้างนะเพื่อนส่วนตัวผมเนี่ยนะคะแนนเต็ม10ผมให้มันเต็ม10เลยนะเพราะว่าโมเดลของมันเนี่ยเท่มากจริงๆนะแต่ว่าความสามารถเนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาภายหลังเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะเพื่อนส่วนใครที่อยากได้เจ้าเพชรก่อนนะเพื่อนแต่ว่าขี้เกียจฟาร์มเห็ดนะเพื่อนก็สามารถเข้าไปซื้อในเพจ PLZ Dragon Shop อีกได้เช่นกันนะเพื่อนทางเราเนี่ยมีเพชรก่อนขายพร้อมส่งให้เพื่อนๆเลยนะฮะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะเพื่อนอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ